ครับกระทรวงสิทธิ์เพื่อไปเสนอให้เข้าร่วมในการไปก่อนนะครับบ้างครับผู้เล่นหมายเลข24พลวุฒินามเวศผู้เล่นหมายเลข34นิติพงษ์
ายภาพนิ่งมากThank you.
Thank you.
ทดเวลาการแข่งขันเวลาแรก2นาทีThank you.
จำนวนผู้ชมในสนามทรูสเตเดียมวันนี้ 2,568 คนขอบคุณครับOh!
ขออนุญาตแจ้งให้ทุกท่านนะครับทราบว่าขณะนี้ระบบ VAR ใช้การไม่ได้ชั่วคราวนะครับก็อยู่ในเมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วระบบ VAR จะกลับมาใช้งานได้จะมีการ